ไม่เลยตัดไอ้ส้มเลยจ้ะไอ้ส้มไม่เรื่องนี้คือมันไม่ควรเอาออกอากาศไงส้มเข้าใจไหมรักษาภาพลักษณ์เพื่อนนิดนึงสวัสดีค่ะพบกับพวกเราหาทำแชนเนลกับช่วงปลูกเพื่อนมาเรียนจริงก็วันนี้เราจะมาทำรีแอคของพี่อื่นบีคุณแม่คือแบบว่ายังไม่ได้ดูอ่ะยังไม่ดูเอ็มวีมันออกมาสักพักแล้วนะแต่ว่าดูแต่แบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้แบบเอ็มวีมันในนี้ยังไม่มีใครดูสักคนเลยทุกคนแจ๋วมากชื่อเพลงว่าดอไปดูความปังกันเลยเลยคุณแม่อื่นบีอุลิมโอ้ยแม่กระต่ายสวยไม่ต้องอันนี้อยู่แล้วผมไว้เล็บโลเคชั่นคุ้นจังเลยเหมือนแบบมันเป็นโลเคชั่นตั้งสักอันนะสักเอ็มวีแหละแต่จำไม่ได้มันใช่นะเพจมันจะติ๊กต็อกโอ้เห็นดอกไม้ที่ดูเอ็มวีพี่เลยร้องไห้แล้วหนึ่งไอ้น้ำตาตกโอ้โหขาดผลอยู่นะชุดพี่เป็นกิตเตอร์ครบทุกชุดเลยอ่ะต่างหูด้วยเราเป็นทุกครั้งโอ้ยความกิตเตอร์โอ้ความฟุ้งหวานกรุบคุณลิมทำดีเนี่ยเอาจริงโปรดักของอุลิมแบบดีอยู่แล้วนะใช่แต่นั่นแหละที่แสดงครับผมเลิศนะแบ็กอัพชายเลิศนะแต่มันจะไปแท็กศิลปินได้ยังไงแบ็กอัพช่วยเสริมด้วยตัวอื่นนี้ก็ดีจริงคนเดียวเอาอยู่อ่ะตามากเอ็มวีดูแบบไม่ได้เป็นสตอรี่แต่ว่าด้วยมูดแอนด์โทนมันแบบเพลินเออมีตามากกรีเตอร์ทั้งเอ็มวีฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเอ็มวีแบบเพลินเอ่ยอะไรเอ่ยแต่มันจะมีความแบบตามแบบคอนเซ็ปต์คุณแม่เขาว่าเนาะเออมันจะมีฟิลเตอร์แบบคุณแม่อ่ะใช่มีออกมาที่แบบอยากให้ออกมาเป็นวงอะเออเรื่องมีอยู่ว่าเพราะว่าพอแบบเพลงนี้ออกใช่ปะแล้วเหมือนกับไปเจอคัดมาเหมือนแบบอื่นบีก็ไปวิทยุแบบสัมภาษณ์วิทยุอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คุณพี่เขาก็พูดว่าแบบเออเนี่ยพอมาออกโซโล่อ่ะก็แบบรู้ถึงความยากลำบากของการที่ต้องโฮลทุกอย่างคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบ
มีโอกาสได้ทำโกกุ๊กอีกอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบในอนาคตอาจจะมีก็ได้ทุกคนใช่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอูริมแต่ว่าอูริมอ่ะก็เพิ่งเดโกกุ๊กออกมาเองแล้วเป็นขัดน่ะแล้วถ้าเกิดสุดเรายิ่งแบบกุ๊กไปเองใช่ก็น่าจะอีกพักหนึ่งที่หมายถึงแบบ2ปีขึ้นไปกลัวว่าเทนนีที่มีอยู่ในมือตอนนี้อาจจะแบบเลนส์ต่างกับพี่วินบีไปแล้วใช่อาจจะแบบต้องเก็บประสบการณ์อ่ะอีกเยอะอ่ะเพราะว่าเหมือนกับน้องล็อตที่ไปโปรดิวด้วยกันก็ไปล็อกเก็ตพันหมดแล้วแชลก็ออกไปแล้วเออใช่ก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นพี่วินบีในรูปแบบของเกิร์ลกรุ๊ปอีกไหมแต่ถ้าเกิดมันแบบเป็นโซโล่ไปเรื่อยๆก็พี่แกก็เอาอยู่แล้วมันก็ดีนะถ้าเป็นโซโล่เป็นโซโล่มันก็ดีแบบนี่คิดว่าเพลงนี้ก็เหมาะนะไม่ถือว่าก็เหมาะกับใช่เหมาะกับพี่อื่นมีถ้าผ่านโผล่มากเลยไอตอนท่านโดนยกค่ะยกเนาะคุณใส่กระโปรงคุณไม่ใส่กระโปรงคือแบบต้องฝึกเยอะจริงๆอ่ะต้องแบบสูงออกมาแล้วแบบรู้เลยอ่ะว่ามันหนักจริงๆนิ่งมากอะแล้วแบบออนสเตจก็ยังนิ่งอย่างนั้นอะจริงคือแบบโอ้โหบอกไงว่านี่ดูมาแต่ไลฟ์เลยแบบไม่รู้ว่า MV เป็นไงไม่ได้ดูเลยแบบเลื่อนฟีด TikTok แล้วก็เห็นสิ่งนั้นเห็นชาเลนจ์นะทุกคนที่เต้นได้ไม่ใช่อะไรนะก็ดูชาเลนจ์ชาเลนจ์ TikTok คือนั้นเลยนี่คือขนาดแบบ MV Day Solo ยังขนาดนี้คัมแบ็กถัดไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆแหละมันอาจจะแบบแซ่บขึ้นเรื่อยๆอันนี้แบบมาเรียกน้ำย่อยก่อนอันนี้เหมือนเขาเดย์ออกมาเพื่อที่จะแบบว่าคงคอนเซ็ปต์ของ NB ไว้อะว่าแบบมีความเป็นแบบกีตเตอร์หวานๆต่างๆหลักอันต่อไปอาจจะแบบฉีกแนวเลยก็ได้ใครจะรู้ใช่แล้วด้วยความที่เขาโตแล้วอ่ะเขาจะทำอะไรก็ได้นี่ดู MV เรารู้สึกว่าคิดถึงชองฮากับซอนมีแนวโปรดิวทั้งนั้นเลยแนวแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยอ่ะแบบผู้หญิงแซ่บๆแต่นี่ก็รู้สึกว่าอูริมะก็ยังหมายถึงว่าออกมารักษากระแสดีนะหมายถึงว่าแบบยังไม่ปล่อยให้หายไปแล้วก็มาคนแรกเลยอย่างที่ออกแต่ถ้าผลงานอ่ะมันก็มีกันทุกคนแต่ว่าแบบถ้าเป็นแบบเพลงอ่ะในแง่ของเพลงอะไรอย่างเงี้ยอินดี้ก็มาเลยคนอื่นอาจจะแบบยังน่าจะอยู่ในช่วงแบบรอแบบต้นสังกัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีงานกันหมดนะแต่แค่แบบไม่ได้เป็นงานเพลงแบบออฟฟิเชียลขนาดอินดี้อะไรอย่างเงี้ยคนแรกที่ออกมายูนิตเลยป่ะไอ้คนแรกที่ออกเพลงเลยใช่ไหมใช่จริงๆมันมีข่าวลือว่าสิ้นปีนี้เย็นก็ออกมาโซโล่แต่รอดีว้าวเลิศคนนั้นก็น่าติดตามทุกคนว่าไปอยากให้อูรีมแบบดูแลศิลปินให้เท่ากันหน่อย อันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวอันนี้แบบว่าทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าเลยใช่ค่ะคุณพี่มันแบบมันหลายประเด็นมากๆกับศิลปินของอูรีมช่องเราจะเป็นช่องขับเคลื่อนเพื่อไอดอลนะทุกคนช่องขับศิลปินของอูรีมอ่ะคือเก่งทุกคนเลยแบบเลิฟดีก็เคยไปควีนดอมโกลเด้นชาร์ก็เคยไปรถทูคิงดอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน้องดิคือถ้าเคยไปโปรดิวเอ็กอะไรแบบนั้นน่ะถ้าอูริมันก็ถือว่าเป็นค่ายแบบค่ายใหญ่เหมือนกันนะถ้าเกิดทำให้มันเป็นแบบมันดูแลศิลปินดีๆอ่ะโปรโมทดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปได้อีกเยอะเลยอ่ะจริงแต่มันไม่ทำไงแต่ว่าเขาอาจจะทำแล้วเขาอาจจะเขาก็ทำเราก็ไม่รู้เนาะภายในเขาเป็นไงเขาก็ทำในวิธีของเขาแหละแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราไงแล้วจะทุบจะหยิกหลังไหวเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็เหมือนแบบเด็กค่ายเขาก็รักค่ายเนาะแต่เราก็รักเด็กเขาเราก็ต้องแบบเขาบอกแล้วว่าขับเคลื่อนไปไอดอลก่อนเรารักลูกเขาแต่ลูกเขาก็รักพ่อแม่เขาเหมือนกันอะไรประมาณนั้นไม่ดีเราก็ชม อะไรแบบไหนมันดีก็ชมอันเนี้ยอย่างโปรดักชั่นเนี้ยดีอะไรควรติก็แบบเอาไปปรับปรุงนะขอละแต่ว่าไม่ได้โปรดักชั่นอะดีทุกอันจริงกูตั้งแต่ตอนนั้นที่ดูดิปปินนะแบบโอ้ Under the sleep mode you look like packing kit of the end เราโทรแล้วโทรมาจะนอนแล้วเธอปิดก็ฝากเดบิวต์โซโล่อันนี้ของพี่อึนบีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ข้างล่างนี้เนาะแล้วก็
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปเนาะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย